Welcome back to Muay Thai Battle! Let's get to party to start the first fight tonight. Lao takes on Thailand. กราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับและนี่คือรายการ Muay Thai Battle ครับเปิดศึกความมันในคู่ที่1 นะครับเป็นการพบกันระหว่างนักชกจากสปป.ลาวปะทะกับนักชกไทยครับเราไปทำความรู้จักกับนักชกทั้งคู่กันก่อนเลยเริ่มต้นนะครับนักชกในมุมเงินเขาก็นี่มาจากสปป.ลาวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสันสุขชิมRight Introducing fighting in the blue corner from Lao He trained at San Suk Chim And his professional record 36 wins and 14 losses Ladies and gentlemen Put your hands together and welcome Chai Klang So Sombat Muay Thai battleLadies and gentlemen, fighting out of the blue corner from Lao, he trained at San Suk Chim. Let beautiful Chai Klang so Sombat. และคู่ต่อสู้ของเขาในค่ำคืนนี้ครับนักชกมุมแดงเขาคนนี้มาจากจังหวัดขอนแก่นประเทศไทยครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายRhino Thai Boxing Club ครับ alright he's one of them fighting with the red corner from Thailand. He trained atRhino Thai Boxing Club Gym and his professional record 31 wins, 16 losses and 2 draw. Ladies and gentlemen, let's hear for Chum Pai Noi, Sit Khun Cha! Muay Thai Battle! Everybody, red big song!Ladies and gentlemen, fighting out the red corner from Thailand, he trained at Rhino Thai Boxing Club Gym. Please welcome Chum Pai Noi, Sit Khun Cha. สวัสดีครับขอต้อนรับท่านชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมวยไทยแบทเทิลครับประจำวันศุกร์ที่14มิถุนายนตั้งแต่เวลา18นาฬิกา10นาทีหรือว่า6โมง10นาทีเป็นต้นไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง Spring 26เช่นเคยและทางออนไลน์ของแม็กมวยไทยครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ครับ Facebook Live YouTube Live และแอปพลิเคชัน Mobile App 7คู่ที่เรานำมาให้วันนี้ล้วนมีแต่คุณภาพครับโดยเฉพาะคู่เอกนำรายการในวันนี้ครับในศึกแชมป์ชนแชมป์ครับการเจอกันระหว่างธนบุญหลายชัดชัยน้อยมวยไทยกับแฟนต้าเล็กวิทวัฒน์มวยไทยในรุ่นพิกัด58กิโลกรัมใครจะเป็น1ในวันนี้รอติดตามครับตอนนี้ครับเปิดหัวของรายการคู่ที่1ครับมีการต่อน้ำหนักให้ครึ่งกิโลกรัมครับนักชกในมุมน้ำเงินมาจากสปป.ลาวครับชายกลางสสมบัติครับนักชกจากสปป.ลาวพิกัด50กิโลกรัมครับเจอกับชุมแพน้อยไรโน่ไทยบ็อกซิ่งคลับพิกัด 49.5 กิโลกรัมทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับชายกลางครับหรือว่านายคำมีสีวงสดครับ26ปีครับสูง165เซนติเมตรฝากผลงานเอาไว้ได้3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1ครับล่าสุดแพ้คะแนนให้กับลูกคุณตอแหวนวงเอาไว้ในรายการ Max มวยไทยสังกัดค่ายมวยค่ายแสนสุขยิมครับวันนี้ได้คุณเหมือนคิดแสนสุขครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายแล้วก็ได้มิตรใหม่สอรุ่งนครขึ้นไปถอดมงคลให้ครับส่วนในด้านมุมแดงครับชุมแพน้อยครับวันนี้ต่อน้ำหนักให้ครึ่งกิโลกรัมครับวัย17ปีนายธีรพงษ์เถื่อนมิ่งมาศครับจากอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับมากับสูง162ซมมาชกที่2ครั้งชนะรวดทั้ง2ครั้งครับจากไรโน่ไทยบ็อกซิ่งคลับที่ขอนแก่นครับนะครับท่านผู้ชมครับการต่อน้ำหนักให้วันนี้ครึ่งกิโลกรัมมีผลหรือไม่แต่ตอนนี้ครับแม่ชุมพายน้อยกวาดทิ้งไปก่อนครับเป็นจังหวะที่ทางด้านชายกลางเดินเข้าไปหาครับก้าวเข้าไปเหลือยืนขาเดียวนี่คือโดนกวาดทิ้งจากชุมแพน้อยครับนี่ครับต่อแววความเจ้าเล่ห์ครับชุมแพน้อยนักชกมุมแดงพยายามจะเขี่ยล่างก่อนครับแพน้อยตีด้วยซ้ายเบาๆแต่นั้นชายกลางนั้นเป็นประเภทกล้าแลกกล้าลุยเลยครับพยายามเข้ามาอู้วี่เล่นของสูงครับแต่หลุดครับโดนแข้งขวาของด้านเจ้าชายกลางลงโทษเลยครับชายกลางเดินต่อครับต้องเดินถึงตัวครับอยู่ห่างอยู่ระยะแข้งไม่ได้ครับคุณแพน้อยลูกจุกจิกวันนี้มีมาเต็มอัตราครับครับชายกลางขยับดูดเข้าพับในแพน้อยจิ้มลำตัวแล้ววางด้วยซ้ายก็คนละกาดครับซ้ายกับขวาครับซ้ายมาอีกแล้วครับซ้ายยาวๆของชุมแพน้อยพยายามจะเตะดักครับเตะสกัด
ครับเตะได้เตะไปครับชายกลางถึงตัวแล้วดูว่าเพลงเก่าจะเล่นงานได้หรือยังครับแม่จะยกไปโดนหักล้มอีกครั้งครับทางด้านชายกลางนี่นะครับหลงเหลี่ยมไปหน่อยครับในช่วงต้นเกมครับตามสไตล์อยู่แล้วครับมวยจังหวะฝีมืออย่างแรกชุมแพน้อยปาไหลถูสบู่ครับลื่นปลื้ดครับนะครับซ้ายพยายามจะดีดเข้ามาในเจอศอกขวาของชายกลางต้องกล้าแลกกล้าปะทะแต่ศอกซ้ายสวนคืนทันทีครับทางด้านชุมแพน้อยนะครับขวางหน้าเอาไว้ครับขวางกดได้แต่ว่ายังหาจังหวะไปไม่ทันครับกรรมการใจดีลูกบางกระสอยแยกออกมาต้องลงทุนสูงครับวันนี้ทางด้านชายกลางนะครับกรรมการใจดีนี่กรรมการจอมเฮียบครับเรียกทางด้านชุมพนายบอกว่าอย่าถอยจนเกินงามครับแม็กบอลไทยต้องการมวยมันๆนะครับพุ่งเข้ามาไม่ระมัดระวังหลักไม่ดีก็เจอหิ้วทิ้งเลยครับกับปันซ้ายครับของชุมพนายเดินแล้วนะครับแล้วตีด้วยซ้ายกระชากมาบิดมาโดนหักเทอีกแล้วครับแม้แต่ว่าจังหวะแบบนี้นอกเหนือจากตัดแรงที่จะสู้ได้ตัวเองก็ใช้แรงเยอะพอสมควรครับนะครับขีดนายตีด้วยซ้ายพยายามจะตีด้วยขวาเติมชายกลางขวางได้ไหมโดนยัดไส้เลยครับนะครับชายกลางตีซ้ายเข้ามาแล้วยัดซ้ายคืนมาได้เหมือนกันครับเริ่มตีคืนได้บ้างครับทางด้านชายกลางไปล้มบ่อยๆไม่ดีครับวันนี้ทางด้านชุมแพน้อยนี่มาด้วยความเจ้าเล่ห์หลากหลายครับจับนายมาเด้งพจน์แล้วก็เสียบซ้ายนะครับตอนนี้ชายกลางในช่วงเกมยกแรกแบบนี้ผู้ต่อสู้มีกำลังครับเดี๋ยวดูการยืดเยื้อปะทะกันไปนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับแยกออกมาในช่วงท้ายเกมยกที่1ครับชุมแพน้อยเดินหน้าเข้ามาพยายามจะกวาดฐานล่างก็ไม่ได้ครับเจอแข้งขวาทันทีเอาละครับเตะยัดเตะฝังเลยครับแล้วหมดยกที่1ครับพักกันแป๊บเดียวครับ Max Muay Thai Battleครับท่านผู้ชมครับเหมือนว่าในช่วงยกแรกที่ผ่านมาการต่อน้ำหนักให้ครึ่งกิโลกรัมของชุมแพน้อยไรโนไทยบ็อกซิ่งคลับจะยังไม่ส่งผลอะไรมากนะครับเพราะว่าจังหวะฝีมือของเขาเล่นงานเจ้าชายกลางสอสมบัติจากสปป.ลาวได้ดีครับโดยเฉพาะหลักเหลี่ยมครับนี่ครับจังหวะขวางแล้วฟันด้วยศอกซ้ายครับของทางด้านชุมแพน้อยแล้วโถมเข้ามาแบบนี้นี่กะเอาให้อยู่ในดอกเดียวเลยครับนะครับท่านผู้ชมครับตามกันต่อครับการแก้เกมมาอย่างไรเดี๋ยวดูกันครับยกที่2ครับคู่ปะทะของรายการมวยไทยแบทเทิลในวันนี้ยกที่2นี่เป็นเกมที่ทางด้านชายกลางต้องเดินให้เร็วขึ้นครับก็เข้าไปก็ยังโดนหักแม่ประเดิมเอาไว้นี่ด้วยการหักทิ้งนะครับทางด้านชุมแพน้อยนะครับขวาของทางด้านชายกลางยัดมาครับพยายามอาศัยของหนักครับทางด้านชายกลางต่อหน้าฮุกซ้ายของทางด้านชุมแพน้อยชายกลางถึงตัวโดนบิดเสียบด้วยขวาเลยครับแม่ยังตั้งหลักตั้งลำทันกัตตาชัยกลางเอาละครับชุมแพน้อยพยายามจะขวางหน้าชายกลางยัดอีกทีไปเรื่อยซ้ายกัตตาชุมแพน้อยแล้วหักเลยครับโอ้ลูกนี้ยังแก้ไม่ตกกัตตาชัยกลางนี่ครับดักเหลี่ยมลูกหักของด้านชุมแพน้อยเล่นงานชายกลางครับหลายครั้งหลายผลด้วยกันยังแก้ไม่ติดอาแล้วครับเตะขวาลงไปอีกครั้งแกก็จ้องอยู่อย่างเดียวเลยครับด้านชุมแพน้อยรู้ว่าคู่ต่อสู้หลักไม่ดีครับเอาละครับชายกลางเดินหน้าฟันด้วยศอกขวามัดในตีด้วยซ้ายกดมาตียัดเข้าไปอีกทีนี่นะครับเริ่มทำเกมได้บ้างนะครับทางด้านชายกลางนี่ครับเริ่มมีตุ้มมีเสียงมีเสียงให้เสียงหาชายกลางทำได้ต้องทำต่อครับเดินได้ต้องเดินเข้าหาต่อไม่หยุดไปรอไม่ได้เด็ดขาดครับตีด้วยซ้ายบีดกระชากมาตีอีกทีครับทางด้านชุมแพน้อยครับโอ้การหมุนไปหมุนมาเนี่ยทำให้หลักเจ้าชายกลางยังไม่คงที่ครับจับได้ตีด้วยซ้ายเอาละครับไปยืนเอียงข้างให้กับคู่ต่อสู้ครับด้านชายกลางครับเป็นเกมที่บังคับให้ต้องเดินครับบางแข้งซ้ายพยายามเข้าวงในพาเข้าเชือกตีได้ไหมมาเสียบซ้ายมาชายกลางเริ่มออกวงในได้ครับเอาละครับเสียบตามอีกครั้งครับเอาละครับถึงกับซุดเหมือนกันครับด้านชุมแพน้อยเอาละครับอย่าไปออกอาการให้กับนักชกจากสปป.ลาวกดขอมาตีด้วยซ้ายก็พยายามจะเสยเลยครับด้านชายกลางนี่ครับชายกลางนี่ทรงมวยลูกมืออาจจะไม่สวยงามครับแต่ลูกฮึดลูกบูนี่เรียกว่าหายห่วงแน่นอนเอาละครับตีอีกแล้วครับย้ำมาเรื่อยกดมาเรื่อยเลยครับด้านชายกลางเอาละครับเดี๋ยวดูว่าจะเร่งแรงจริงหรือเปล่าครับฟันด้วยศอกซ้ายเติมด้วยกับปั้นขวาเอ้าหน้าสโลสเลครับด้านชุมแพน้อยโดนตีย้ำเข้ามาพยายามจะเสียบคืนครับชุมแพน้อยเอ้าโอ้จังหวะสุดท้ายเป็นชายกลางครับกระทุ้งเข้าไปครับโอ้ออกอาการชักหรือเปล่าครับชุมแพน้อยโดนเข้าไปมีอาการอ่อนแรงอ่อนลงไปโดนแรงเหมือนกันครับแล้วที่มาเสียบโอ้ยลูกนี้ทิ้งด้วยครับทางด้านชุมแพน้อยโอ้โหดอกนี้เป็นการเสียบเข้าบริเวณใบหน้าครับโอ้เอาเลยครับกรรมการนับ6นับ7ครับ8
9และ10ครับโอ้โหปิดเกมเลยครับท่านผู้ชมครับมาเปิดหัวคู่แรกของรายการมวยไทยแบทเทิลในวันนี้ครับโอ้เล่นงานเขามาตลอดครับทางด้านชุมแพรน้อยครับสุดท้ายครับแม่พอโดนนวดลำตัวแล้วมีอาการตัวอ่อนตัวงอครับแม่จังหวะสุดท้ายน่าจะเป็นการเสียบเข้าบริเวณกระโดงคางทางด้านขวานะครับโอ้โหถึงกับกระเด็นเลยครับโดนเข้าบริเวณกระโดงคางนะครับดูนะครับอัดแข้งขวาหนักๆมาก่อนครับนี่ครับพยายามจะบิดทิ้งแต่ว่าไม่ลงครับพอตั้งหลักได้ก็ยัดไส้เลยครับโอ้ถือว่าหลักดีครับแล้วนี่ครับฮุกซ้ายของทางด้านชุมแพรน้อยก็เล่นงานชายกลางสลับมีศอกของทางด้านชายกลางเหมือนกันครับนี่ครับปั่นศอกซ้ายก่อนนะครับแล้วเติมด้วยหมัดขวาวงในกดมาลากมาเสียบเข้าหน้าเลยครับเป็นการช้อนเข้าไปครับดูครับกดมาแล้วก็แทงสูงครับเล่นของสูงครับกระเด้งเลยครับทางด้านชุมแพรน้อยนี่ครับโอ้โหเข่าซ้ายครับซัดเข้าไปเต็มๆครับไปเกมในยกที่2ครับไปบนเวทีครับIt's awesome fight you see the knockout and now let's check out Betterplay สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้No prize. Max Muay Thai Facebook page. And now, ladies and gentlemen, after 2 hours of action, we have a winner. By way of knockout, it's Blue Corner. และผู้ที่ได้รับการชูมือครับได้แก่นักชกจากบุกน้ำเงินครับชายกลางสอสมบัติจากสปอร์ตบลาวเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกเอาท์ไปอย่างสุดมันครับท่านผู้ชมพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับความมันในคู่ที่2และนี่คือการมวยไทยแบทเทิล